โอ้อันนี้แป๊บเดียวนะครับโตโอ้ยโตนี่ไม่โตไปนักเต็งคนเลยครับไปแบบโอ้โหน้ำยวบเลยเอ้ยปลากระดีไหมครับปลาสลิดปลาสลิดอ๋อลูกพี่เฮ็ดจังหวะไหนเฮ็ดโอ้โอ้ปลาสลิดครับน่าจะเห็นแล้วมั้งโอ้แต่ว่าไอ้คลองนี้ไม่ได้เลี้ยงปลาครับข้างนอกไม่ได้เลี้ยงนะเดี๋ยวน้ำมันท่วมไงข้างนอกอ๋อมันไม่มีอันนี้นะครับเนี่ยไม่มีคันตั้งคันครับแป๊บเดียวเตียนเลยหายหมดแล้วโอ้ปลาสลิดยังอยู่อยู่นะถ้าปลาไอ้ต้นขนาดนี้ต้นกี่ปีครับปลาเลยครับต้นขนาดนี้ปลากี่ปีครับปลาถ้าต้นขนาดนี้โอ้30ปีแล้วครับ แล้วยุ่มโอ้เกือบเดี๋ยวไปดูปลาครับนะแล้วอ
ข้าปาล์มเนี่ยน้ำไม่มีขาดแค่นี้ปีนึงมันท่วมครั้งเดียวครับสว่างครั้งเดียวสามครั้งขนาดของนายแกทำไอ้อะไรนะไอ้ทำคันล้อมันยังท่วมเนาะหนักว่ะฝั่งนู้นดีกว่าครับได้เดี๋ยวก็ล้วงได้ไม่เป็นไรครับฝั่งนี้ก็ล้วงได้ถ้าฝั่งนี้ไหลดินนี้อ่ะไหลอ่ะเดี๋ยวดูนะครับบอกพี่เดียวก่อนนะแบบนี้ครับเอาเรือครบหมดเลยครับไองานตัวนี้เนาะทั้งเรือทั้งรถต้นก็รอดที่ปลูกมาบางต้นก็ไม่รอดใช่ครับแล้วก็แซมก็ชอบใหม่ไม่รอดก็ชอบใหม่ครับต้องเสียก่อนลงทุนเยอะตรงนี้ลงทุนเยอะมากเลยไหนจะปลูกร่องมันจะยกปลูกครับจะจ้างคนมายกปลูกยกร้อยยี่ยกอันนี้ด้วยครับอันนี้ยกปลูกเนี่ยครับเอาไอ้หลุมเท่าไหร่ครับยก120ต่อโคกหนึ่งต่อโคกเนี่ยเดี๋ยวว่าปาล์มก็ราคาแพงจังนะครับวันนี้ราคาดี7บาทกว่าเมื่อวานขาย7บาท20ครับปาล์มเล็กนะปาล์มทลายเล็กนี่แหละครับต้นเล็กเนี่ยถ้าปาล์มใหญ่ราคาจะสูงกว่าโอ้ราคาคนละอย่างกันอีกครับโอ้พอได้ทำแล้วครับคนเดียวเนาะโอ้พอได้ทำก็พอได้ทำนี่กับผมไปปั้นเครื่องสูบน้ำก็พักแล้วนี่เครื่องสูบน้ำไม่ติดแล้วนะไปดำน้ำแต่ท่อแบบแม่ท่อเนี่ยต่อปากท่อร่นลงมาครับทีนี้มันไอ้ไม่โค้งคันคอนะมัน
วกแตกหมดแตกหมดทีแล้วมันเอาถังผมไม่ได้ครับตัดอีกผมตัดนะตัดถนนท่อแล้วเมื่อกี้โอ้โหนี่ก็ตักอันนี้เสร็จแล้วก็ต่อเคลียร์ทางให้รถวิ่งได้นะพี่น้องก็เสร็จเดี๋ยวไปแปลงใหม่นะครับเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับอาจารย์เดียวนะครับเออสุดๆครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับกับตาไมโครสเมืองเอ็กซ์คาวเวเตอร์นะผมคลิปนี้ก็น่าจะจบลงไปเท่านี้ครับพี่น้องนะครับปล่อยอาจารย์เดียวโซโล่ไปเรื่อยๆนะครับเราเจอกันครับกับหน้าแปลงใหม่แปลงนี้เสร็จแล้วเนาะนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปลุยแปลงหนึ่งครับพี่น้องสวัสดีครับ